สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตในเรื่องของประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ก่อนที่ไว้ข้อมูลกันแบบเต็มครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักฮะใครที่สนใจสกุลเต้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ SB Line นะครับสนใจก็คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกับทุกทีมเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันเข้าใกล้ในช่วงพรีซีซั่นกันเข้ามาแล้วนะครับที่ทีมในแต่ละทีมเนี่ยนะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนะครับผมก็จะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันกันเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันใกล้ที่จะเปิดฤดูกาลแล้วในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะก็น่าจะลดน้อยลงไปนะครับแต่ว่าก็จะมีอัพกันแบบเหมือนเดิมนั่นแหละนะฮะในทุกๆวันนะครับโอเคนะฮะก็มาเริ่มกันที่ประเด็นข่าวแรกนะครับข่าวเล่นมาจากเลกีฟครับสื่อฝรั่งเศสนะฮะโดยเขาอ้างกันออกมานะครับมันเกี่ยวข้องกับสเปอร์แล้วก็แมนยูนะเขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยได้มีการตกลงค่าธรรมเนียมกับเอ็นดอมเบเล่ได้แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของข้อตกลงส่วนตัวเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับทำให้ดีลเนี่ยยังค้างคากันอยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะไปปาดหน้าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้แมนยูกำลังมองหามิดฟิลด์รายใหม่อยู่นะครับแล้วก็แมนยูก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเอ็นดอมเบเล่มาก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะครับแมนยูอาจจะยืนโป๊ะเดียวนะครับ55ล้านปอนด์บวกออปชั่นอีก60ล้านนะครับเป็น60ล้านนะฮะบวกออปชั่นอีก10ล้านปอนด์เนี่ยเป็น60ล้านนะครับประมาณ65ล้านได้นะฮะมูลค่าโดยรวมนะครับเป็นค่าธรรมเนียมเนี่ยนะฮะก็อาจจะปาดกันได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นการเล่นข่าวจากเลกิฟนะฮะสื่อดังของฝรั่งเศสเล่นเงินเข้ามานะครับแต่ในใจลึกๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสเปอร์ก็ไม่ได้จะพลาดหรอกเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่าการเจรจาเนี่ยมันไปไกลแล้วนะครับในเรื่องของสกายสปอร์ตก็รายงานมาชัดเจนนะฮะในเรื่องของการดำเนินการอยู่นะครับโอเคข้ามกันต่อไปครับสำหรับประเด็นข่าวนี้ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของสเปอร์แล้วก็แมนยูนะฮะที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับในประเด็นของทางชอนล็อกสตาร์ฟครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งทางนิวคาสเซิลนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาหลายเดือนแล้วนะครับประมาณเดือน2เดือนได้แล้วนะครับก็ติดต่อกันมานะครับซึ่งนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับที่โซชาต้องการนะครับมีใครบ้างก็มีเตเลมองเจมส์เมดสันนะครับบรูโน่เฟรนเดสนะครับดีแคนไรส์นะฮะรวมไปถึงชอนล็อกสตาร์นี่เองนะครับที่มีข่าวแบบทุกวันนะครับซึ่งโอเคนะครับตอนนี้ในเรื่องของการเจรจาค่าตัวเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่าตัวเด็กคนเนี้ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30ล้านปอนด์นะครับอย่างที่นิวคาสเซิลปักป้ายเอาไว้นะครับซึ่งอันนี้เรื่องนี้แมนยูจ่ายได้อยู่แล้วแต่ว่าดีลเนี่ยมันจะเสร็จสิ้นตอนไหนนะครับมันจะนานเหมือนวันบิสซาก้าหรือเปล่ามันจะนานเหมือนเดนนิสเจมหรือเปล่ามันใช้เวลากินไปหลายสัปดาห์หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้นะครับโซชาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับโซชาเนี่ยต้องการให้แมนยูเนี่ยปิดดีลชอนลองสตาร์ฟให้ได้ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเพื่อที่จะนำตัวไปทัวร์ช่วงพรีซีซั่นนัดแรกเลยนะครับคือทำไงก็ได้ครับให้ปิดดีลให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่จะไปเตะพรีซีซั่นเกมแรกนั่นเองนะครับในวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามโปรแกรมของสโมสรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาจากสื่ออังกฤษนะฮะก็อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆที่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่แมนยูจะเอานะครับนะในอีกประเด็นหนึ่งของทางแมนยูครับเล่นมาจากมาก้านะครับสื่อดังของสเปนครับเล่นกันเข้ามานะครับเขาบอกว่าทางจิโอวานนี่โลเซลโซที่เคยเป็นข่าวกับสเปอร์มาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับอีกหลายๆทีมในยุโรปนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะถอยลงมาแล้วนะครับเพราะว่าโลเซลโซเนี่ยมีค่าตัวที่อยู่ในระดับประมาณ70จนถึง75ล้านยูโรได้นะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่แพงมากนะครับก็เลยทำให้หลายๆทีมลดให้ความสนใจไปเยอะมากนะครับแล้วก็สเปอร์เนี่ยต้องการมาดึงตัวมาแทนคริสเตียนอริกเซ่นนะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายไปเรอัลมาดริดด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแมนยูก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะปิดดีลรายนี้ให้ได้นะครับตามรายงานของสื่อสเปนเท่านั้นนะฮะส่วนสื่ออังกฤษผมไปเปิดดูก็ยังนิ่งๆอยู่นะฮะยังไม่มีข่าวเล่นมาสักเท่าไหร่แต่สื่อสเปนบอกว่าแมนยูเนี่ยตอนเนี้ยให้ความสนใจแบบชอบมากอะไรประมาณนั้นแหละนะครับให้ความสนใจอย่างหนักแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคก็อันนี้เป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับที่เคยเล่นข่าวมาก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่า
ข่าวมันขึ้นลงๆนะครับมาไปๆนะครับมันไม่ค่อยแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่สำหรับจิโอวานนี่โลเซโซมิดฟิลด์ของเรอัลเบติสนะฮะในเรื่องของอันเดนราบิโอนะครับล่าสุดก็มีการประกาศคว้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับตามจริงเนี่ยมันก็ไม่น่าจะพลาดแล้วแหละนะครับเพราะว่าล่าสุดมีการตรวจสภาพร่างกายเรียบร้อยเซ็นสัญญา4ปีรับค่าเหนื่อยอยู่ที่ราวๆ7ล้านยูโรต่อปีนะครับรวมถึงโบนัสอีก3ล้านยูโรด้วยกันนะครับก็อันนี้เป็นดีลที่ออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละนะครับไม่ผิดพลาดอะไรนะครับแล้วก็ค่าตัวไม่มีค่าตัวนะครับเพราะว่าเป็นการย้ายแบบฟรีเอเจนต์นะครับเพราะว่าทางราบิโอเนี่ยเขาหมดสัญญากับทางเปเชไปนะครับตั้งแต่30มิถุนายนแล้วนะฮะโอเคนะครับในเรื่องของวิลฟรีดซาฮากันสักเล็กน้อยนะครับตามรายงานของสกายสปอร์ตครับที่เล่นกันออกมาแบบต่อเนื่องในเรื่องของทางอาร์เซนอลล่าสุดเนี่ยนะครับอาร์เซนอลได้มีการยื่นข้อเสนอ40ล้านปอนด์นะฮะให้กับทางพาเลทนะครับเพื่อขอแลกตัวกับทางวิฟิซาฮาเข้ามาเสริมทัพนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยากมากนะครับซึ่งดีลเนี่ยอาจจะยืดเยื้อไปในช่วงท้ายของช่วงตลาดซื้อขายนักเตะก็ได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของค่าตัววิฟิซาฮาเนี่ยจริงๆแล้วทางพาเลทเนี่ยต้องการไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์นะครับนั่นคือในเรื่องของค่าตัวนะฮะที่เขาตั้งมานานแล้วนะครับไม่ได้มาแบบเพิ่งตั้งนะไม่ได้มาแบบอยู่ดีคิดได้ขอราคานี้ดีกว่าคือเขาตั้งมาตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลแล้วครับว่าค่าตัวของเวฟิซาฮาเนี่ยต้องอยู่ในราคาประมาณ80จนถึง90ล้านปอนด์ได้นะครับแต่ว่าอาร์เซนอลก็ต้องเข้าใจครับงบประมาณมีเท่านี้นะครับ40กว่าล้านเท่านั้นนะฮะเพราะงั้นก็พยายามที่จะเต็มที่ให้มากที่สุดแล้วกันหรืออาจจะเป็นการยืมตัวแล้วก็แบ่งจ่ายหรือเปล่าอันนั้นเราก็ต้องรอดูกันแล้วกันแต่ว่าสกายสปอร์ตเล่นกันเข้ามาเนี่ยก็ชัดเจนครับว่าอาร์เซนอลจริงจังจริงๆนะครับสำหรับดีลของวิลฟรีดซาฮานะครับอีกเรื่องหนึ่งของทางอาร์เซนอลนะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็เป็นในเรื่องของเกรี่เคฮิลนะฮะคือล่าสุดเนี่ยนะครับตามรายงานของสื่ออังกฤษเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยสโมสรดังจากอังกฤษเนี่ยได้ให้ความสนใจเกรี่เคฮิลประการหลังของทางเชลซีมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากที่แกรี่เคฮิลเนี่ยด้วยวัย33ปีเนี่ยกลายเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะครับหลังจากที่หมดสัญญากับทางเชลซีเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงหลายๆทีมนะครับในยุโรปเอซิมิลานก็ให้ความสนใจนะครับลีกจีนก็ให้ความสนใจอเมริกาก็ให้ความสนใจครับจากนั้นนะฮะแล้วก็นี่แหละฮะในพรีเมียร์ลีกก็ให้ความสนใจด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็คืออาร์เซนอลเนี่ยให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการให้ความสนใจเคเลนเทนี่ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นการมันเป็นแบบในเรื่องของเป้าหมายที่จำกัดจริงๆนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลไม่มีตัวเลือกมากนักนะครับงบประมาณมันไม่พอจริงๆนะฮะในอีกประเด็นหนึ่งนะครับของทางอาร์เซนอลเนี่ยนะครับเป็นในเรื่องของยาซินบราฮิมีนะครับปีกทีมชาติแอลจีเรียของทางปอร์โตเนี่ยนะฮะคืออาร์เซนอลเนี่ยได้มีการเริ่มต้นเจรจากับทางบราฮิมีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็หวังว่าจะคว้าตัวเข้ามาเสริมทัพแบบฟรีๆด้วยนะครับเพราะว่านักเตะก็เพิ่งหมดสัญญากับทางปอร์โตไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของพาเลทเนี่ยนะครับก็คือเชื่อมโยงกับซาฮาด้วยแหละนะครับถ้าเกิดพาเลทเนี่ยยังไงก็การันตีว่า100ล้านปอนด์เนี่ยถ้าพูดแบบตามข่าวนะว่าอาร์เซนอลไม่มีงบประมาณขนาดนั้นนะครับก็อาจจะลดมาให้ความสนใจบราฮิมีนี่แหละนะครับที่ถึงแม้ว่าอายุ29แล้วนะครับแต่ก็ยังมีดีอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเลือกสำรองก็ได้นะฮะตามข่าวที่ออกมาณปัจจุบันนี้นะครับก็น่าสนใจนะครับนักเตะรายนี้อยู่กับทางเอซีปาโต้ก็ถือว่าโอเคนะก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาก่อนนะครับก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่ามันนานมาละนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มก็ถือว่าอย่างที่ผมบอกไปครับแล้วก็ถ้าเกิดซื้อมาใช้งานระยะสั้นเนี่ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับใช้ไปก่อนนะครับรอให้มันมีงบประมาณเยอะกว่านี้ค่อยไปเอาตัวดีๆก็ได้นะครับในประเด็นต่อมาครับของทางเซาท์แฮมป์ตันครับมีการประกาศคว้าตัวแดนนี่อิงส์นะฮะมาร่วมทัพแบบถาวรด้วยสัญญา3ปีด้วยกันนะครับสำหรับกองหน้าวัย26ปีรายนี้เนี่ยนะฮะก็ยืมตัวมาจากลิเวอร์พูลนะครับมาใช้งานในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการประกาศสัญญา3ปีด้วยกันนะครับหรือว่าจนถึงปี2022นะฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือการประกาศยังเป็นทางการนะครับจากเซาท์แฮมป์ตันนะฮะแล้วก็มาเข้าสู่ในเรื่องของทางสโมสรเชลซีนะครับ
สโมสรเชลซีประกาศข่าวดีครับให้แฟนบอลได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยฮะหลังจากที่ประกาศคว้าตัวมาติโอโควาซิชจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมแบบถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ยืมตัวกันมานะครับแล้วก็มีการรอบนี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เซ็นขาดมา5ปีเลยครับสัญญาระยะยาวนะครับก็มีการแถลงการเรียบร้อยนะครับในเรื่องนี้ก็ไปดูออฟฟิเชียลผ่านเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียของสโมสรเชลซีแบบออฟฟิเชียลได้นะครับผมนะโอเคนะฮะก็แสดงความยินดีกับทางเชลซีด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งกับทางเชลซีครับน่าแสดงความยินดีด้วยนะครับในเรื่องของผู้จัดการทีมสกายสปอร์ตรายงานกันออกมาครับว่าดาร์บี้เคานตี้เรียกนักเตะกลับมารายงานตัวซ้อมเป็นวันแรกแล้วนะครับของช่วงพรีซีซั่นเมื่อวันจันทร์ที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่มีผู้จัดการทีมอย่างแลมพาร์ดนะครับที่สโมสรเนี่ยอนุญาตให้ลางานเพื่อไปเจรจากับทางเชลซีให้เรียบร้อยนะฮะก็มันชัดเจนนานพอสมควรแล้วในเรื่องนี้นะครับเพราะงั้นมันก็ไม่น่าจะพลาดนะครับที่แลมพาร์ดเนี่ยจะกลับไปร่วมงานกับทางเชลซีครั้งแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นในฐานะผู้จัดการทีมด้วยนะครับอาจจะมีดึงผู้เล่นเก่าๆของทางเชลซีกลับไปด้วยนะครับบางรายแต่ว่าผมก็กำลังรอดูข่าวอยู่นะครับว่าจะเป็นใครบ้างนะครับในเรื่องของทางอินเตอร์นะครับล่าสุดครับอินเตอร์มิลานประกาศคว้าตัววาเลนติโน่ลาซาโร่นะครับปีกตัวเก่งของทางแฮทเทอร์เบอร์ลินเข้ามาเสริมทัพแล้วนะครับด้วยการสัญญาร่วมงานจนถึงปี2023นะครับสำหรับแข้งวัย23ปีรายนี้นะฮะซึ่งค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ราวๆประมาณ21จนถึง22ล้านยูโรได้นะครับอันนี้ก็ชัดเจนกันดีครับนะข้ามกันต่อไปนะฮะอีกดีลหนึ่งที่มีการประกาศชัดเจนเช่นเดียวกันของทางอินเตอร์มิลานครับอินเตอร์มิลานประกาศยืนยันผ่านทวิตเตอร์ของสโมสรครับว่าคว้าตัวเดียโก้โกดินกองหลังตัวเก่ามาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะฮะด้วยวัย33ปีนะครับก็จะมีสัญญาไปจนถึงฤดูกาล2021จนถึง2022นั่นแหละนะครับก็สำหรับข่าวนี้มันมีข่าวมาตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดซื้อขายนักเตะแล้วนะครับก็ตั้งแต่แอตเลติกเนี่ยมีการประกาศนั่นแหละนะครับว่าโกดินเนี่ยจะออกจากทีมนะครับก็ตั้งแต่นั้นมาคือโกดินก็ได้มีการพูดคุยกับอินเตอร์มิลานมาแบบต่อเนื่องแล้วก็คือไม่มีทีมไหนเข้าไปพัวพันเลยนะครับก็น่าจะไม่พลาดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็สายตรงเลยนะครับไม่มีทีมไหนเข้ามาแทรกแซงนะครับในเรื่องของทางเอซีมิลานนะครับเอซีมิลานเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับในลีกอิตาลีก็มีการใกล้ที่จะประกาศหรือว่าประกาศแล้วแหละนะครับในเรื่องของการคว้าตัวติโอเออร์นันเดสนะครับตอนนี้นักเตะเดินทางมาถึงเมืองมิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะทำการเปิดตัวเป็นในลำดับต่อมานะครับนะหลังจากที่นักเตะรายนี้โดนปล่อยไปให้เรอัลโซซิดาดยืมตัวในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ไปเข้าตาเอซีมิลานแล้วก็เซ็นสัญญากันเข้ามานะครับนะโอเคนะครับก็ค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20ล้านยูโรได้นะครับแล้วก็เส้นสัญญายาวจนถึงปี2024นะครับนะโอเคนะฮะข้ามมันต่อไปในเรื่องของทางวัตฟอร์ดนะครับวัตฟอร์ดเนี่ยนะครับก็มีการเซ็นสัญญาเคกดอสันนะครับกองหลังตัวเก่าจากเบสบอมบิสอัลเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงปี2023นะฮะแล้วก็ในเรื่องของค่าตัวเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณ 5.5 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เคกดอสันวัย29ปีละแต่ว่าก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับทางเวสต์บอมมาถึง7ฤดูกาลนะครับก่อนที่จะตกชั้นสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ซีซั่นก่อนเนี่ยก็เป็นตัวหลักของเวสต์บอมมาโดยตลอดนะครับจนจบอันดับที่4ก่อนที่จะแพ้อัสตันวิลล่าในรอบรองชนะเลิศรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนั่นแหละครับอันนี้ก็ข้ามมันต่อไปครับเป็นประกาศแบบออฟฟิเชียลแล้วนะครับในเรื่องของซาวด์แฮมป์ตันอีก1ข่าวนะครับก็ล่าสุดครับทางซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวเชอดัมครับกองหน้าตัวเก่งของทางเบอร์มิงแฮมเข้ามาได้แล้วนะครับด้วยค่าตัวประมาณ15ล้านปอนด์แล้วก็เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาวถึง5ปีด้วยกันนะครับก็มีการชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่มีการค้างคากันมาหลายเดือนพอสมควรนะครับเห็นทางซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเจรจามานานมากนะครับคือราคาเนี่ยนะครับทางเบอร์มิงแฮมเนี่ยขอสดๆอยู่แล้วประมาณ15ล้านปอนด์แต่ว่าซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยก็ขอบีบราคาเลยประมาณ10ล้านปอนด์เนี่ยยื้อกันอยู่นั่นแหละนะครับ10ล้านปอนด์11ล้านปอนด์13ล้านปอนด์ผลสุดท้ายก็มาจบที่15ล้านปอนด์จนได้นะครับก็จัดกันไปตามระเบียบนะครับก็ถือว่านักเตะรายนี้ผลงานดีนะครับกับทางเบอร์มิงแฮมนะครับในเวทีแชมเปี้ยนชิพนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมากดไปทั้งหมด22ประตูแล้วก็6แอสซิสต์ได้นะครับให้กับทางเบอร์มิงแฮมนะฮะก็โอเค
ประมาณนี้นะครับในอีกประเด็นของทางแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวแม็กทาเกตครับแบ็กซ้ายจากเซาท์แฮมป์ตันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่าตัวอยู่ที่ราวๆ11ล้านปอนด์ได้แล้วก็น่าจะมีการบวกกับโบนัสอีกก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาโบนัสเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะซึ่งเขาบอกว่ามูลค่าโดยรวมเนี่ยน่าจะตกอยู่ประมาณ17ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าแพงนะครับแบ็กทาเกตเนี่ยถ้าเกิดบวกออปชั่นบวกค่าตัวตัวเลขที่จ่ายมาก่อนก้อนหนึ่งนะครับก็17ล้านเนี่ยนะฮะแล้วก็นักเตะรายนี้เนี่ยเคยเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลมาก่อนนะครับแต่ว่าผลสุดท้ายก็มาแอสตันวิลล่าดีกว่านะครับผมสำหรับแบ็กซ้ายวัย23ปีรายนี้ของทางเซาท์แฮมป์ตันนะฮะโอเคนะครับก็อันนี้มีการประกาศแบบต่อเนื่องครับตอนนี้ทีมในหลายๆทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเริ่มมีการประกาศออฟฟิเชียลกันเต็มไปหมดแล้วนะครับมีการเสริมทัพเพราะว่าอีกอย่างนึงเนี่ยมันใกล้ช่วงพรีซีซั่นแล้วมันจะได้เตรียมทีมกันสักทีนะครับในเรื่องนี้นะฮะก็ไม่แปลกใจอะไรที่ทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมเซ็นสัญญากันมีการประกาศกันแบบต่อเนื่องนะครับรีบทำให้ดีลมันเสร็จสิ้นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสุดท้ายครับเป็นในเรื่องที่พีคมากเลยครับตามรายงานของสื่ออังกฤษครับเขาเล่นกันออกมาครับว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะล้มเลิกแผนการดึงตัวมาร์โกอาเซนซิโอครับมาเสริมทัพนะฮะหลังจากที่เรอัลมาดริดเนี่ยต้องการซาดิโอมาเน่เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อแลกเปลี่ยนด้วยนะครับก็พูดตรงๆแล้วมันก็อย่างที่ว่ากันไปครับซาดิโอมาเน่เนี่ยเป็นตัวหลักของทางลิเวอร์พูลอ่ะแล้วก็ที่ผ่านมามาร์โกอาเซนซิโอเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะฝีเท้าดีคนหนึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของผลงานเนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสำรองด้วยเพราะงั้นมันก็แปลกๆอยู่นะครับที่จะเอาตัวเทพๆของลิเวอร์พูลเนี่ยไปแลกกับพวกตัวที่เป็นตัวหมุนเวียนอยู่เลยฟอร์มขึ้นลงอยู่เลยกับทางมาร์โกอาเซนซิโอถึงแม้ว่านักเตะรายนี้จะอนาคตไกลก็ตามผมคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลอยากได้จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาซาดิโอมาเน่ไปแลกเปลี่ยนหรอกครับจ่ายเงินสดไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนนี้นะฮะการเงินเนี่ยมันดีกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับในเรื่องของการซื้อนักเตะมันก็น่าจะเข้ามาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบการเล่นอะไรต่างๆมันก็เป็นการโน้มน้าวได้แบบสบายๆด้วยนะครับโครงสร้างทีมตอนนี้ลิเวอร์พูลผมว่าไม่ว่าจะเป็นนักเตะรายใดก็ตามเนี่ยนะครับที่มองมาอย่างสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีความสนใจที่จะย้ายมาเล่นกันทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลมันแบบก้าวหน้าไปไกลจริงๆแล้วก็มันเป็นทีมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากจริงๆนะครับที่จะย้ายมานะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละครับในเรื่องของประเด็นข่าวการย้ายทีมนะครับในแต่ละทีมเนี่ยแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจที่ดีให้กับผมนะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ